ส่วนของคุณอภิสิทธิ์นะคะที่บอกว่าก่อนหน้านี้จะมีการเสนอชื่อด้วยอันนั้นก็เป็นมติพรรคเบื้องต้นที่มอบหมายให้ประธานวิปของพรรคคือท่านชินมรไปหารือร่วมกับวิปรัฐบาลนะครับแต่เมื่อได้นำรายชื่อไปหารือแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเมื่อพรรคต้องมีมติก็เลยมีมติไปตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็คิดว่าเมื่อยังไม่มีความชัดเจนการที่จะส่งท่านอภิสิทธิ์ไปเป็นกรรมธิการหรือไปเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยก็เกรงว่าถ้าส่งไปแล้วเนี่ยเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็จะไม่มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นสุดท้ายพรรคก็เลยมีความเห็นแล้วก็มีมติมาตามที่เรียนให้ทราบไม่ถือว่าถ้าเกิดเรื่องประธานกรรมธิการเนี่ยก็คือเป็นไปได้ว่าเราก็คงจะเป็นไปตามที่นักกรรมการคุยกันใช่ไหมก็คือคงไม่เสนอใครถัดจากนี้ไปในการเลือกประธานกรรมธิการก็จะต้องเป็นไปตามมติวิปรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ร่วมรัฐบาลครับไม่ใช่ของประธานที่ปัดนี้ก็ขอให้วิปรัฐบาลได้ไปคุยกันแล้วก็ให้เป็นเรื่องของกรรมธิการซึ่งวิปรัฐบาลก็คงจะส่งสัญญาณผ่านไปยังกรรมธิการต่อไปนั่นก็แสดงว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะปฏิบัติตามแนวทางของวิปรัฐบาลที่ได้มีการก็ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็หารือกันในวิปรัฐบาลเป็นหลักส่วนในกรรมธิการก็เป็นเรื่องที่กรรมธิการจะไปคุยกันนะครับจริงๆว่าเราขอเพื่อที่จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปได้ใช่ไหมคะในการที่ก็ความจริงก็ต้องแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เรื่องท่านอภิสิทธิ์เนี่ยอันนั้นเป็นมติเบื้องต้นเป็นมติที่ประชุมส.พรรคซึ่งเมื่อพรรคมีมติอย่างไรก็เหมือนที่เคยปฏิบัติมาในทุกเรื่องที่พรรคเนี่ยก็จะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วก็ให้นำไปหารือวิปรัฐบาลเมื่อวิปรัฐบาลมีความเห็นอย่างไรแล้วก็เอากลับมาแจ้งให้ที่ประชุมส.ส.ของพรรคทราบซึ่งก็มีบางเรื่องที่ตรงกับที่พรรคมีมติบางเรื่องก็อาจจะไม่ตรงบ้างก็เช่นเดียวกับทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาลนะครับแต่ว่ายุติสุดท้ายก็อยู่ที่วิปรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเมื่อวานเมื่อวิปประชาธิปัตย์ได้ไปหารือกับวิปรัฐบาลและก็ได้แจ้งผลการหารือกลับมาแล้วก็เลยเป็นที่มาที่คิดว่าเมื่อยังไม่มีความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในเรื่องประธานเพราะนั้นการที่จะส่งท่านอภิสิทธิ์ไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดพลาดหรือว่าท่านมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรักษาท่านไว้นะครับพูดตรงๆเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่พรรคก็มีมติส่งกรรมธิการท่านอื่นไปตามข้ารายชื่อที่ผมเรียนให้ทราบนะครับขั้นตอนต่อไปในการประชุมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ถ้าไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้เท่าที่ทราบจากวิปนะครับแล้วก็เมื่อตั้งกรรมธิการเสร็จแล้วในการเลือกประธานกรรมธิการก็ให้เป็นเรื่องของกรรมธิการที่จะไปเลือกกันแล้วในส่วนของการเลือกประธานกรรมธิการ